ท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เราก็อยู่กับเกม Roblox อีกเช่นเคยวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมไม่ใช่เล่นแมป Morph หรือใบไม้ร่วงวงเล็บเปิด Morph วงเล็บปิดแค่นี้แล้วเราก็จะไอเกมเนี่ยมันเป็นเกมมันเอาไปทำเป็นหนังอะหนังชื่ออะไรไม่รู้จำชื่อไม่ได้แต่น่าจะชื่อว่า Morph นั่นแหละนะหนังเรื่องเนี้ยเป็นน่าจะเป็นหนังที่ไม่ค่อยดังสักเท่าไหร่คือมีผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะเธอกลัวใช่ไหมเพราะเธอกลัวมากๆกลัวความสูงใช่ไหมแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะก็พาเธอไปหอคอยเว้ยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาแล้วก็จะกดเสียเวลามากๆเลยจุ๊บแล้วก็มาถึงหอคอยที่โคตรจะสูง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 มันนับได้ว่าน่าจะประมาณ5 กิโลเมตรหรือไม่ก็500 กิโลเมตรซึ่งความสูงนี่ก็โคตรจะเยอะใช่มันก็โคตรเสียเวลาเลยคือก็อะไรโอ๊ยติดก่อนได้มั้ยเนี่ยอ้าวหยุดหยุดหยุดอ้าวเละเลยดีเฟสยังไงเนี่ยคืออะไรอ้าวช่วยด้วยออกไม่ได้ร้องไห้มันมีท่าด้วยแฮะดังข้างเนี่ยเนี่ยดังข้างโอ๊ยแต่อันนี้มันออกไม่ได้เนี่ยช่วยด้วยอ้าวพอก่อนเพื่อนพออันนี้คืออะไรเนี่ยมันช่วยอะไรได้บ้างเนี่ยช่วยด้วยมันเต็มหน้าเลยเนี่ยงอกไม่ได้รีฟลิตเฮ้ยต้องฆ่าตัวตายแล้วใช่ไหมเนี่ยเอาโอ้โอเคเดี๋ยวออกเกมแล้วเข้าใหม่แล้วกันนะทุกคนเราออกเกมแล้วเข้าใหม่แล้วคราวนี้มันก็มืดแล้วก็ต้องพกไฟฉายสิเอาไว้ส่องผีอ่ะอย่าบอกว่าเกมนี้ก็คือเกมล่าท้าผีสูบบุหรี่ในรถนี้แล้วก็โดนเผาอ่ะมันรถคันนี้น่าจะเป็นบุหรี่อ่ะคือเสานี้มันสูงแบบเหมือนเสาบ้านผมเลยหรอมั้งมันไม่สูงขนาดนี้เสาบ้านผมเนี่ยอันนี้แม่งโคตรสูงเลยอ่ะโอ้โหช่างพอช่างขึ้นไปนี่อย่าบอกว่าช่างต้องเสียเวลาอะไรนะเสียสละคนนึงเพื่อไปซ่อมซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากเลยเสานี้มันโคตรจะสูงแล้ววิธีการตกลงมาให้ไม่ตุยก็คือดูนะทุกคนเห็นไหมถ้าแบบนี้ตกลงมาอุ้ยเลือดรุดแต่วิธีการทำมันมีเห็นรูปอาตรงนี้ไหมครับขั้นค่าเนี่ยใช่เรากดว้าวตึงหัวแตกเห็นไหมครับเห็นไหมทุกคนแล้วก็กดอาอีกทีแค่นี้แหละอีซีอีซีอีซีสุดๆไปเลยโอเคแล้วก็นะลองตัดภาพไปแล้วกันหรือไม่ก็เล่นความเร็วอะเหมือนเราน่าจะครึ่งมาครึ่งแล้วแฮะได้เวลาเต้นโอเคพอเต้นเสร็จแล้วเราขึ้นไปเลยโอ้เพื่อนขึ้นเร็วจังเลยอ่ะรอก่อนดิโอ้ว้าวโอ้มันมีอะไรโผล่มาด้วยวะตะเกียบมันใช้ยามันใช้สปริงสีแดงสปริงสีแดงนั่นน่าจะช่วยความเร็วทุกคนน่าจะจำได้เกมแนวลาวาหรือไม่ก็เกมแนวซึลามิมันก็จะมีสปริงสีแดงใช่ถูกต้องสปริงสีแดงนั่นเองผมไม่รู้ว่ากล้องนี้มันมีประโยชน์อะไรอะนะเพราะไม่รู้ว่ามันช่วยอะไรบ้างแต่เราก็ขึ้นมาอู้พลังงานใกล้หมดแล้วกินโอ้กินเมื่อกี้เผลอเลยด้วยแฮะกินเยอะเกินระหว่างทางก็ต้องกินน้ำเพราะเหนื่อยซึ่งมันอู้ก็จะถึงแล้วทุกคนเสาสูงขนาดนี้โอ้ว้าวอันนั้นสูงกว่าเราตั้งเยอะเลยโอ้แล้วก็มาถึงละโอ้มีสูงกว่านี้ใช่ไหมเพื่อนโอเคมันน่าจะเท่าเสาอันนั้นเลยแหละโอเคงั้นเราขึ้นไปต่อเราก็มาถึงแล้วนะใกล้จะถึงแล้วแหละมาถึงครึ่งทางแล้วโอเคได้เวลาเต้นใหม่ Yeah, very good ไปเลยใช่ไหมล่ะทุกคน Very good
โอ้ใกล้ถึงแล้วทุกคนเย้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชัยชนะต้องเป็นของฉันคนเดียวอ่ะปฏิเสธโอ้ no เมื่อกี้ฉันเหนื่อยอุตส่าห์ปีนตั้งนานโอเคนะจบแล้วแหละโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดติดตามด้วยละกันสำหรับวันนี้บ๊ายบาย